ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วรรณพันธ์ออร์แกนิกฟาร์มนะคะของคุณปรีชาหอกสินมานะคะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่อำเภอบ้านโป่งนะคะที่ตำบลบ้านโป่งอำเภอหนองเรือนะคะจังหวัดขอนแก่นก็อยากจะให้ปรีชาหอกสินมานะคะหรือน้องแขกนะคะหรือครูแขกของพวกเราได้เล่าสู่พวกเราฟังนะคะว่าเหตุผลที่ตัดสินใจกลับบ้านนะคะมันคืออะไรเพราะว่าเราคนจะมีข้ออ้างว่าถ้าเกิดเราเรียนหนังสือจบเนี่ยถ้าเราอยากจะอยู่บ้านมันต้องมีงานที่บ้านมันต้องมีงานรองรับที่บ้านมันต้องมีธุรกิจรองรับที่บ้านแต่ว่าโดยเชิงบทเรามันค่อนข้างจะยากเราก็เลยมองว่าการที่เรามีความรู้ระดับหนึ่งเราต้องกลับมาเพื่อสร้างงานไม่ได้มาเพื่อรองานนะครับมันตัวเราเองเนี่ยคือคนที่ต้องกลับมาสร้างงานในชุมชนเพื่อเป็นตัวเรียกว่าอีกตอนแรกที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมในชุมชนในสังคมแล้วก็ดึงคนที่มีความพร้อมที่มีทักษะกลับขึ้นมาต่อยอดกันเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มที่จะทำก่อนมันก็จะไม่มีงานไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเป็นคนแรกที่กลับมาเพื่อสร้างงานก็จะค่อยๆเกิดค่อยๆงอกที่บ้านเราก็จะเป็นแหล่งรองรับนะครับคนที่สามารถทำงานที่บ้านได้ใช่ครับค่ะเพราะที่นี้น้องพูดบอกว่าที่บ้านเนี่ยที่หมู่บ้านเนี่ยนะคะมีคนที่จบปตรีที่อายุเท่านี้คนเดียวเองที่กลับบ้านนอกนั้นอยู่ที่อื่นหมดไปที่อื่นหมดนะครับก็กลุ่มที่เหลือที่อยู่ที่บ้านก็คือผู้สูงอายุนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าชนบทตอนนี้เหลือแต่คนแก่กับเด็กซึ่งคนวัยแรงงานก็จะอยู่ต่างถิ่นนะครับพอเรามีโครงการที่พัฒนาระดับต่างมันก็จะมีความจำเป็นเรื่องวัยเรื่องอายุเรื่องเวลาต่างๆมีพัฒนาพอกลับมาที่จะเริ่มหางานเรียกว่าสร้างงานขึ้นที่บ้านเริ่มยังไงก่อนเริ่มจากที่สิ่งที่เรามีเนี่ยเราต้องสร้างฐานเรียกว่าฐานของพื้นที่ก่อนเนื่องจากผมอยู่ในสายเกษตรอยู่ในสายรวมรวมได้เกษตรมาก่อนเราต้องเอามีความรู้ที่เรามีมาสร้างฐานก่อนทำฐานของเราก็คือพื้นที่ให้มีความพออยู่พอกินพอใช้มีความรู้สมบูรณ์ก่อนเสร็จแล้วฐานเราเมื่อมีความ